นี่เป็นช่วงไทยทูเดย์ครับครับแต่ว่าเป็นกีฬาอินเตอร์เราจะไปดูผลการแข่งขันของแบดมินตันรายการ BWF Destination Dubai World Super Series Final กันครับนี่เป็นสัญญาณสดๆครับรัชนกไทยเจอกับอากาเน่ยามากูชินะครับรัชนกเมื่อวานนี้แพ้มาแล้ว1แมตช์วันนี้ต้องชนะนะครับถ้าคิดว่าจะเข้ารอบต่อไปตอนนี้เกมแรกนั้นตามอยู่9ต่อ13ครับแต่ได้แต้มเมื่อสักครู่นี้ครับนัดแรกนั้นรัชนกแพ้ไทซื่อหญิงครับมือ6ของโลกจากไต้หวันนะ10ต่อ13ฮะตอนนี้ก็ติดตามมาได้นะครับจะเป็นอย่างไรรับผลการแข่งขันในคู่นี้ครับพรุ่งนี้ตอนเที่ยงสปอร์ตทูเดย์นะครับก็จะนำมารายงานให้ท่านทราบกันหรือว่าท่านจะสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ก็ทาง True Sport 7นะช่องเลข8หรือว่า True Sport HD 1 666ครับยามากุชินี่ก็เป็นแชมป์เยาวชนโลกนะครับเป็น14ต่อ10แล้วแล้วสิคือใครบาราชนะ14ครับสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยก็จะทุ่มงบ3ล้านบาทครับจัดการแข่งขันมวยยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยในระหว่างวันที่22ถึง28ธันวาคมนี้ครับเพื่อหาช้างเผือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่3ในปี2018ครับคุณวินัยรอดจ่ายเลขาธิการสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยเรื่องนี้ครับว่าระหว่างวันที่22ถึง28ธันวาคมนี้ครับที่อาคารทดสอบสมรรถภาพกำลังพลฐานอากาศ1กองทัพอากาศดอนเมืองจะมีการแข่งขันมวยเยาวชนยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเพื่อหาตัวแทนทีมชาติไทยนะครับไปสู่ยูทโอลิมปิกครั้งที่3ที่อาร์เจนตินาในปี2018สำหรับงบประมาณในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็3ล้านบาทครับสำหรับสาเหตุที่เลือกอาคารกำลังพลฐานอากาศเป็นสังเวียนในการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากมีบริเวณที่กว้างขวางและเดินทางสะดวกโดยจะตั้งเวที2แห่งในโรงยิมเนเซียมและจะเริ่มชกในเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปครับยุวชนและเยาวชนชายหญิงที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้เงินรางวัลและก็มีโอกาสเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมชาตินะครับเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่3ที่ประเทศอาร์เจนตินาในปี2018ต่อไปครับช่วงนี้เรามาติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาประเภทต่างๆทาง True Sport ครับในช่วงของ True Sport Today ครับแบดมินตันครับ Destination Dubai World Super Series วันที่2ครับตอนนี้ถึง4ทุ่มครับ2ช่องคือ True Sport 7และก็ True Sport HD ครับต่อช่วงสราคืนนี้ครับกายารีกับยูเวนตุสตี1ครับแล้วก็นาโปลีกับปาม่าตี3เลื่อนมาครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยยูเว่กับนาโปลีต้องไปเล่นซุปเปอร์โคปากันที่กาตาร์แล้วก็ NBA ครับนิวยอร์กเจอกับชิคาโก้ครับ8โมงเช้า True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3ครับNFL Tennessee กับ Jacksonville ครับ 8 โมง 25 นาทีครับ True Sport HD News Orleans กับ Houston ครับ 8 โมงครึ่งนะคำถามที่เราถามไปครับครับหัวหิน Thailand World Championship เนี่ยใช่ไหมครับแข่งจบวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่2มกราคมนะฮะ2558นั่นเองนะครับก็มีผู้ตอบถูกไปแล้วครับผมนะก็เดี๋ยวทีมงานจะติดต่อเพื่อประสานรับบัตรก็คือคุณเศรษฐวุฒิบุญประสิทธิกุลนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับฝากติดตามแฟนเพจของรายการ Sport Today ด้วยครับ facebook.com/sptoday หรือว่าเข้าไปที่ช่องเซิร์ชแล้วก็พิมพ์คำว่า Sport Today to Sport 2ก็ได้นะครับส่วนวันนี้ World in Motion ลาท้ายรายการไปดูลีลาของมาร์ตินโอเดการ์ดครับนักเตะดาวรุ่งที่ทำสถิติติดทีมชาตินอร์เวย์ในวัยแค่15ปีเพิ่งจะฉลองอายุครบ16ปีเมื่อไม่นานนี้และตอนนี้กำลังเป็นที่หมายปองของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปเดี๋ยวไปดูฝีเท้าของเจ้าหนูมาสตันหลายนี้กันครับครับอ่ะแล้วรายการของเรานี้ก็หมดเวลาครับครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ